วันนี้ก็มีอะไรพิเศษหน่อยมาพูดคุยให้ฟังนะครับเกี่ยวกับบอดี้กีตาร์นะครับยังไม่พูดถึงส่วนอื่นนะพูดถึงบอดี้แล้วก็วิธีการทำและการสังเกตจับสังเกตว่ากีตาร์ดีไม่ดีไม้ที่ทำกีตาร์ดีไม่ดีนะอันดับแรกเลยสังเกตว่าถ้าเป็นพวกสแตทหรือมีหัวน็อตเนี่ยที่ยึดกับพวกนี้หรือหลังเพจถ้าไม้ไม่แห้งนะคุณซื้อกีตาร์มาหรือไปเห็นกีตาร์วางไว้อยู่เนี่ยวางทิ้งไว้พวกนี้มันสนิมจะกินน่ะบางทีขาดเลยนะครับแกะออกมาทั้งคอทั้งบอดี้เป็นไม้ที่ใบแห้งน็อตตัวนี้ขาดเลยนะต้องหาวิธีเอาออกอีกยุ่งเลยแล้วถ้าเป็นสแตทเนี่ยไอ้ตัวหัวหมุดตัวนี้สังเกตนะตัวด้านล่างเนี่ยแทบไม่โดนเหงื่อนะแต่มันโดนความชื้นจากตัวไม้นะไอ้ตัวตะปูควงที่ยึดอยู่เนี่ยแกะไม่ออกหัวยุ่ยหมดครับสายเนี่ยสายทิ้งไว้บางทีสนิมขึ้นเอาละนี่คือไม้ไม่แห้งนะครับถามว่าไม้ที่ทำบอดี้ทำคอทำกีตาร์มีผลต่อเสียงอย่างไรผมให้ราคาถึง 70% ที่ไม้และการทำคอประกอบคอและไม้ทำคอทำเฟดทำฟิงเกอร์บอร์ดมีผลต่อเสียงกีตาร์เอาง่ายๆคุณภาพไม้ที่ได้คุณภาพใส่ปิกอัพอะไรเสียงกีตาร์เสียงดีฟังไม่ขี้เหร่นอกจากหูทิพเท่านั้นถึงจะแยกออกว่าโอ้ยนี่ปิกอัพยี่ห้อนั้นราคา 20,000 ชุดนี้ 35,000 ด้วยลวดทองคำนะผมไม่ได้ให้เครดิตหรือดิสเครดิตอะไรแต่พูดถึงกีตาร์ไม้ที่ดีผลิตอย่างดีทำสีอย่างดีเข้าใจวิธีการทำใส่ปิกอัพอะไรเพราะหมดยิ่งปิกอัพดียิ่งโคตรเพราะเอาง่ายๆแล้วกันนะครับไม้ไม่ดีต่อให้ซื้อปิกอัพชุดละ 35,000 มาใส่คุณจะฟังรู้สึกว่ามันใช่เหรอปิกอัพปลอมหรือเปล่าแล้วคุณจะไปคิดว่าอย่างนั้นนะครับเอาละผมมีอะไรมาให้ดูนะครับนี่ฮะบอดี้ตัวนี้เป็นไม้เปื่อยๆนะฮะนะไม้ปลาๆผมว่าน่าจะเป็นไม้ชิ้นเดียวนะหรือถ้าเป็นการต่อก็ต้องขอโทษด้วยว่าเขาต่อได้โคตรเนียนนะฮะไม่มีรอยต่อนะฮะไม้ชิ้นเดียวนะครับลายที่เห็นเขียวเนี่ยคือเป็นเนื้อธรรมชาติของมันเนี่ยเป็นไม้เนื้อแน่นส่วนนี้ด้านล่างเนี่ยไว้ด้านบนนะอันนี้อยู่ด้านหลังด้านล่างไม้เนื้อแน่นนะมีลายครับด้านบนเป็นส่วนของไม้เนื้ออ่อนซึ่งมันเป็นการตัดไม้ในทางเฉียงกับแนวยาวของลำต้นนะน่าจะใช่นะผมขี้เกียจเช็คลายมันนี่วงปีต่อไม้อยู่อย่างนี้นี่มองเข้าไปในต่อไม้เวลาตัดนะฮะอันนี้เป็นการตัดปาดแบบนี้เข้าหาต่อไม้นะครับอันนี้ไม้ตรงแกนแนวแกนนะฮะเนี่ยแนวแกนนี่แนวแกนก็จะโค้งเข้าหาแกนเป็นต่อไม้อันนี้ก็จะไม้ส่วนที่โตเร็วหรือโดนได้น้ำเยอะนี่ไม้ที่ส่วนนี้แห้งวงปีเยอะละเอียดก็จะเป็นไม้เนื้อแน่นแล้วให้สังเกตว่ากีตาร์ตัวนี้มันจึงอ่อนอยู่บนนะฮะแข็งใช่แข็งอยู่ล่างแน่นอนจะให้เสียง1 2 3ที่คมเสียงบน จะอ้วนๆใสๆนะครับ ทรงนี้ก็คงจะรู้กันอยู่ว่าเป็นทรงอะไรนะครับน่าจะเป็นไม้ชิ้นเดียวนะครับอาจารย์วุฒิไกรทำขายนะครับอยู่ในเว็บไซต์ถ้าอยากจะค้นก็เข้าไปใน Google นะ VWOOT แล้วก็ KAI นะถ้าผมจำไม่ผิดวุฒิไกรอะไรอย่างนี้นะฮะราคาใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่คุณภาพเกินราคาครับไปดูในเว็บเอานะครับผมจะ
จะไม่บอกบอกชื่อไปพอให้เครดิตอาจารย์ก็อาจารย์ก็น่าจะจบที่จันเกษมนี่แหละผลิตชิ้นส่วนผลิตบอดี้ทำกีตาร์ได้คุณภาพจริงผมเพิ่งเห็นว่ามีคนไทยฮะทำบอดี้ทรงนี้ออกมาแล้วทำได้ดีมากนะครับนะคำว่าโฮโมเจเนสคือการสร้างบอดี้สร้างชิ้นไม้ช่างชิ้นงานให้เป็นเหมือนเป็นพวกเดียวกันโฮโมแปลว่าพวกเดียวกันนะเจเนสแปลว่าเข้ากันเป็นชนิดกันโดยเนื้อแท้นะโดยแบบสนิทแหละนะจึงมีการสร้างบอดี้สร้างไม้ขึ้นมาเป็นไม้ต่อพยายามทำให้เป็นโฮโมเจเนสนั่นคือหมายความว่าเขาไม่ได้มีไม้ชิ้นใหญ่อย่าบางยี่ห้อดังราคาหลายตังค์นะผ่าไม้แล้วก็แบออกจะเห็นลายมันวิ่งเข้าหากันอย่างนี้นะฮะนี่เป็นการเอาใช้ไม้หน้าแคบมาผ่าแล้ววางประกบแล้วต่อแล้วค่อยมาขึ้นรูปเป็นตัวกีตาร์นะครับนี่งานทำมาอย่างเนียนนะเครื่อง CNC เครื่องมิลลิ่งกินไม้กัดไม้เนี่ยทำดีหลังนี่ดีไซน์ปาดคนละแบบนะฮะเราจะไม่ใช้วิธีการยึดน็อตแล้วก็ปาดมนเนี่ยเพราะความแข็งแรงมันจะสู้แอบมีแผ่นเพจประกับอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพื่อเหตุผลคือพยายามสร้างคอกับบอดี้ให้ล็อกกันให้แน่นที่สุดเท่าที่ทำได้มันจึงมีการแนวคิดแบบเซตเน็กเซตทูหรือขึ้นรูปแบบเป็นตัวแบบกิบสันสมัยก่อนนะเอาไม้ชิ้นใหญ่ๆเลยนะหนากับ4นิ้วนะครับผมว่าน่าจะกว่านะหน้ากว้างกับ2ฟุตนะยาวกับ6ฟุตนะเนี่ย5 6ฟุตมาขึ้นรูปเป็นตัวบอดี้แล้วทำแอสเซอร์เฟซทำเคิร์ฟเซอร์เฟซข้างบนแถมแปะด้วยเมเปิลอะไรก็แล้วแต่นะไม้ฮอกกานี่ทั้งแท่งราคาถึงแพงไงฮะอ้าวให้ดูอีกอันหนึ่งสีนะครับจะเห็นว่ามันเห็นลายไม้ด้วยอันนี้ไม่ใช่พ่นบางนะอันนี้พ่นหนาเลยผมสร้างกรรมวิธีสีโดยการคิดแบบเดียวกับหลักการเนื้อไม้นะครับกีตาร์ราคาไม่แพงมากเนี่ยจะมีต้นทุนในการทำสีโดยการใช้สติ๊กเกอร์สีหรือสติ๊กเกอร์ลายแปะผมลอกมาหลายตัวแล้วมีเศษพลาสติกหลุดออกมาเลยและบางอย่างก็มีสีเคลือบหนาถึง1มิล นะโอ้โหแทบจะเอาสิวจะออกนะฮะมันหมายความว่าไงมันหมายความมันเคลือบกีตาร์คุณเลยพื้นผิวมันไม่ได้เปิดโอเพ่นออกมานะครับแล้วการสั่นสะเทือนหรือใส่สำเนียงเสียงที่ได้จากตัวบอดี้ไม้เนี่ยมันก็ไม่มีคุณภาพตรงนั้นส่งออกมาเพราะมันไปติดอยู่ในชั้นเลเยอร์หมดแถมยังไม่ได้เป็นโฮโมเจเนสแบบชิ้นเดียวที่จะมีพื้นผิวใกล้เคียงกับตัวไม้นะครับบางยี่ห้อเนี่ยแกะเอามาเนี่ยฮะสีหนาเกือบครึ่งมิลเจอตัวโป้อีกหนาเกือบมิลแล้วกีตาร์ก็จะหนักอึ้งมากพอแกะมาจริงไม้จริงเบาๆแล้วไม้เนื้ออ่อนมากไม่ดิสเครดิตครับแต่ว่าเล่าอะไรให้ฟังนะเห็นไหมตัวนี้ต่างจากตัวเมื่อกี้เห็นลายด้านหลังไหมครับไม้เนื้อแข็งจะอยู่ด้านบนและไม้เนื้ออ่อนจะอยู่ด้านล่างถ้าผมเข้าใจผิดว่านี่คือไม้ชิ้นเดียวขออภัยนะฮะอาจารย์ผู้ผลิตนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นถ้าต่อนี่สุดยอดมากนะฝีมือในการต่อเฉียงๆแล้วก็บากล่องวงปีให้ด้วยโอ้โหเก่งๆนะขอบคุณมากนะครับสีเนี่ยคิดด้วยการออกแบบสีด้วยการฝังลงไปในเนื้อไม้แล้วสร้างเนื้อสีลงไปในเนื้อยูรีเทนไม่ใช่วิธีการพ่นสีหรือพ่นเคลือบทับนี่คือสีที่ติดมาจากไม้จนมาเป็นผิวสีซึ่งหมายความว่ามันจะลดความมีเลเยอร์ของสีลงผมคิดอยู่3วันนะไอ้วิธีเนี่ยนะก็คิดด้วยวิธีหลักไทอันอันเออร์หรือลองผิดลองถูกแบบวิทยาศาสตร์นะฮะสีเปิดไปหมดนะมือนี่นะยังล้างไม่ออกเลยนะนี่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้ขัดมันแล้วพ่นให้อีกชั้นหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะมันทะลุเห็นเสียไม้นี่คือการขัดเซาะร่องทั้งหมดเซาะร่องลายไม้นะฮะขัดตามยาวนี่นะครับยากมากนะกว่าจะออกมานะฮะก็ออกมาเป็นที่พอใจนะครับจริงๆเนี่ยกล้องมันส่องทะลุ C2 เข้าไปมันเลยเห็นสีมีความเข้มไม่ต่างกันเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นไม้เนื้อเขียวนะครับไม้เนื้อแน่นตัวนี้จะเป็นไม้ที่อ่อนลงมาก็คืออย่างที่ผมบอกในการตัดไม้เนี่ยมันตัดผ่าเข้าไปในเสาอย่างนี้